ก็ชื่อ Chanel อ่ะคนนี้จะเคยเห็นกันแล้วก็คือคนเดิมชีบิวนะคะแล้วก็คนนี้พิงชาก็คือพิงก็คือเป็นวันนี้เป็นชีเอิญชีบิวชีพิงได้เป็น3ชีนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันบนรถ BMW ค่ะ 330D ก็วันนี้เราจะไปกันที่ลพบุรีค่ะลพบุรีนะคะก็คือเราจะไปคาเฟ่กระเพรากระเพราแอนด์คอฟฟี่ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง41นาทีจากในนี้112กิโลเมตรจากปทุมธานีค่ะไปคาเฟ่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าเผื่อจะแบบไปที่อื่นอีกสักนิดนึงเพราะว่าไหนๆเราก็โอ้โหขับรถ2ชั่วโมงเนาะเราจะไปที่เดียวก็กระไรอยู่อาจจะแบบแวะกินกุ้งเผาอยุธยาอะไรอย่างงี้มารอดูกันว่าไปถึงที่นู่นแล้วจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าฟ้าโปร่งมากเดี๋ยวเจอกันที่ลพบุรีจ้าถึงร้านแล้วนะคะกะเพราแอนด์คอฟฟี่แล้วก็ตอนนี้มาร้านกะเพราไม่สั่งกะเพราก็คงไม่ได้นี่คือกะเพราไก่กะเพราไข่เยี่ยวม้าข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเดินถ่ายรูปกันแดดตอนนี้คือกำลังเปรี้ยงปร่างมากบ่ายโมงอะนะแต่ว่าวิวดีมากเห็นปะดอกคอสโมสสีเหลืองอร่ามมากชีพิงก็คือตัดกับดอกไม้สุดหมุนหนึ่งสปินนิ่งเอิญค่ะพิงชา อุโมงดอกไม้ค่ะชีบิวนั่งแล้วหนึ่งอุโมงดอกไม้แล้วก็มีดอกทองดอกคอสโมสดอกทองตรงนี้ก็คือเป็นจุดเดียวที่ร่มมั้งแล้วมันก็เข้าไปอีกลึกๆเลยนะอะโพสโอเคโพสไปสับแตะสวยแบบไม่ร้อนดูแม่สาวตัวนั้นสิเธอกำลังถ่ายรูปเธอกำลังโพสเสียงจริงจังและขึงขังท่ามกลางแดดแรงสาวประเภทนี้เธอชอบที่จะถ่ายรูปโพสลงโซเชียลเธอมีแรงบันดาลใจเมื่อได้ถ่ายรูปกับดอกไม้และเพื่อนสาวของเธออีกท่านนั้นผู้ใส่เสื้อสีขาวเธอชอบที่จะถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเธอนั้นเป็นคนที่ดีมากเธอรักในการถ่ายรูปให้เพื่อนเธอโอ้ดูแม่สาวคนนั้นสิแต่มันก็แพนต้องไหมเบื้องหลังขึ้นไหวดอกไม้ขึ้นไหวค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนแรกเราจะไปตรงเขื่อนป่าสาชรสิทธิ์ที่ลพบุรีกันแต่ซึ่งเวลามันไม่เอื้ออำนวยแล้วเพราะว่าเราหยุดถ่ายรูปไป4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงบ้าคนบ้าอะไรไม่จริงขนาดนั้นใจกันว่าไปยุทธยากินกุ้งเผาดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ต้องกลับทางนั้นอยู่ดีใช่ซึ่งร้านกุ้งเผาที่จะไปกินชื่อร้านโชคอำนวยลืมจะบอกว่าเอื้ออำนวยโชคอำนวยเฮ้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อยุธยานะคะเป็นของบ๊ายบายตอนนี้เราอยู่ไหนคะตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงตรงตลาดกลางเพื่อเกษตรกรนะคะเพื่อที่เราจะมากินกุ้งเผาที่ร้านโชคอำนวยหนึ่งก็คือเมื่อกี้นาง Google Map ตัวดีพาเรามาทางวัดตะโนดแล้วมาทางแบบว่าเลี้ยวไม่เรียกว่าโค้งเรียกว่าแบบชาร์ปแบบชาร์ปเทิร์นโอ้โหเราสั่งอะไรไปบ้างเราสั่งกุ้งแม่ไม่ใช่กุ้งแม่นางกุ้งเผากุ้งเผาไปแบบโลละ450 1กิโลแล้วก็สั่งปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็ไข่หอยแครงลวกแล้วก็ไข่เจียวปูไข่เจียวปูแล้วก็ผักคะน้าคะน้าใช่ไหมใช่คะน้าน้ำมันหอยคะน้าน้ำมันหอยเท่านี้ก็คือที่ร้านนี้เขามีกิมมิคนะกับการแบบว่าใส่ข้าวมาในจานก็คือเป็นรูปอะไรติ๊กต๊อกรูปโลมาจ้าน่ารักมากไม่เคยมีร้านข้าวร้านไหนที่แบบว่าทำข้าวเป็นรูปปลาโลมานะ
แล้วก็อันนี้กุ้งคือมาไวมากแบบว่าเผาไวโคตรหลายตัวอยู่นะ1กิโล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็10กว่าตัวนะแล้วก็หอยแครงลวกครึ่งกิโลครึ่งกิโลอ่ะก็เยอะอยู่นะแต่ตัวใหญ่แล้วลวกสุกผัดสุกสุกเลยก็ดีเพราะว่าฉันบอกว่าขอจะแมวด้วยได้โอนใช่ไหมโอนนะคะค่ะมีใครไม่เคยหัวกุ้งเหมือนเราไหมคะถ้ามีก็คอมเมนต์มาบอกค่ะทีมไม่กินหัวกุ้งทุกคนอยากกินดีเลยกินทุกอย่างค่ะไม่มีอะไรที่ไม่กินค่ะอ๋อไม่กินแกะกินข้าวเสร็จแล้วทำทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็จบคลิปทริปวันเดย์ลพบุรีกันไปเท่านี้ลพบุรีหรือเปล่าสระบุรีลพบุรีสระบุรีสระบุรีอยุธยา3จังหวัดใน1วันในไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูรูปนะว่าจะจึ้งจะปังแค่ไหนแล้วจะรอดูว่ายาย2คนนี้เขาจะลงกันกี่รูปนะถ่ายกันเป็น 4-5,000 รูปนะว้าถ่ายไม่เยอะไปกด follow ได้ชีบิวนะคะแล้วก็พิมชาแล้วก็เอิร์นพัทนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอิร์นพัทด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย